วัสดีเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมช่องโอนใจรักเกษตรนะครับวันนี้โอนใจรักเกษตรนะครับจะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาชมบอลสีสวยๆไปพร้อมกันนะครับในชุด10บอลสีที่มีชื่อเป็นภาษาจีนนะครับโอนใจรักเกษตรนะครับได้รวบรวมข้อมูลให้เพื่อนๆนะครับทุกท่านได้รับชมแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับหลายคนนะครับอาจจะสงสัยเหมือนโอนใจรักเกษตรหรือเปล่าครับว่าบอลสีนะครับบางตัวบางต้นนี่ทำไมชื่อนะครับมันคล้ายๆภาษาจีนแท้นะครับไม่ว่าจะเป็นฮกหลงกวนอิมนะครับฮองเฮานะครับหรือกวนอูนะครับหรืออีกต่างๆอีกหลายต้นเนาะนะครับว่าทำไมชื่อมันเหมือนภาษาจีนแท้เนาะนะครับแต่ว่าตามจริงก็เป็นบอลสีไทยนะครับเป็นบอลสีไทยนี่แหละนะครับแต่ว่าได้ตั้งชื่อเป็นภาษาจีนเนาะนะครับก็ได้รวบรวมมาให้เพื่อนๆได้รับชมแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นโอนใจรักเกษตรนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเครดิตเจ้าของรูปภาพสวยๆที่โอนใจรักเกษตรนะครับได้รวบรวมมาให้เพื่อนๆทุกคนได้รับชมในวันนี้นะครับโอนใจรักเกษตรก็นะครับจะใส่ชื่อเครดิตเจ้าของรูปภาพเอาไว้ข้างๆเลยนะครับขอให้กิจการบอลสีของท่านเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะครับเนาะนะครับจะมีบอลสีอะไรบ้างเรามาชมไปพร้อมกันเลยนะครับต้นแรกก็เป็นบอลสีฮกหลงครับเพื่อนๆก็ตอนนี้นะครับผู้ที่ชื่นชอบบอลสีไม่มีใครที่ไม่รู้จักเลยนะครับสำหรับบอลสีฮกหลงเนาะมาแรงจริงๆนะครับช่วงนี้เห็นไหมครับสวยงามสีชมพูกระดูกเด่นชัดสวยมากเลยครับต่อมาก็บอลสีกวนอิมนะครับเป็นบอลสีที่นะครับมีใบสีขาวขอบใบสีเขียวเนาะนะครับใบก็จะมีลักษณะนะครับเป็นใบไผ่นะครับส่วนมากคนเขาก็จะนะครับหลงกับนะครับเท้าสหัสเดชะเนาะนะครับเพราะว่ามีความคล้ายกันนะครับต่อมาก็บอลสีฮองเฮานะครับฮองเฮานี่ในภาษาจีนนะครับตามภาพยนตร์ผมเคยดูนะครับก็หมายถึงพระราชินีนั่นแหละนะครับฮองเฮานะครับเห็นไหมครับใบเขาจะมีที่สีแดงเลือดหมูนะครับสดสวยมากเลยครับนี่นะครับเห็นแล้วชอบมากเลยครับเนี่ยสีก็บอลสีเปาบุญจินนะครับเปาบุญจินเป็นบอลสีที่นะครับที่มีสีแดงสวยมากเลยครับเพื่อนๆผมชอบมากนะนะครับนี่เห็นไหมครับแล้วก็มีนะครับจุดๆพร่าๆสีขาวนะครับสวยมากนะครับกระดูกนะครับสีแดงเด่นชัดแล้วก็มีเส้นเป็นสีแดงนะครับต่อมาก็มู่หลานมู่หลานนี่เป็นบอลสีที่มีลักษณะแปลกนะครับสำหรับผมเห็นไหมครับจะมีขีดเส้นนี่เห็นไหมลายเส้นจะเป็นสีแดงแบบเหมือนพัดนะครับเหมือนพัดสวยมากเลยนะครับแล้วก็เป็นบอลสีที่หายากนะครับหายากมากๆเลยนะครับมู่หลานเนี่ยสวยมากครับต่อมาก็กวนอูนะครับกวนอูจะเป็นบอลสีแดงนะครับลักษณะเป็นใบนะครับใบหอกเนาะนะครับยาวๆหน่อยแต่ว่ามีลักษณะกว้างนะครับสีแดงสวยมากเลยครับต่อมาก็ง้าวกวนอูนะครับบางคนอาจจะหลงว่าง้าวกวนอูกับกวนอูเป็นนะครับต้นเดียวกันจริงๆไม่ใช่นะครับเห็นไหมครับกวนอูจะมีใบลักษณะที่ยาวกว่านะครับเป็นใบไผ่นะครับเป็นใบที่โอ้โหเห็นไหมครับยาวแหลมสวยเหมือนง้าวนะครับเห็นแล้วสะดุดตาสะดุดใจมากๆเลยครับต่อมาก็ติงเสี้ยเหลียงนะครับติงเสี้ยเหลียงเป็นบอลสีนะครับที่มีลักษณะนะครับสวยงามอีกต้นหนึ่งเลยนะครับลายก็จะคล้ายฮกหลงครับแต่ว่าจะนะครับเป็นเส้นสีแดงเนาะนะครับลายจะคล้ายฮกหลงแหละนะครับแต่ว่าสีเขาก็จะเป็นสีแดงอมชมพูนะครับต่อมาก็สุมาอี้นะครับสุมาอี้เป็นบอลสีนะครับที่นะครับมีกระดูกนะครับสีเขียวนะครับแล้วก็เส้นสีเขียวสะดือสีแดงนะครับนี่เห็นไหมครับใบเขาจะมีลักษณะที่สีสวยนะครับสีสวยมากๆเลยนะครับเนาะสีก็แปลกดีนะครับสีส้มอมแดงต่อมาก็บอลสีชุนเสี้ยเหลียงครับชุนเสี้ยเหลียงนี่เป็นบอลสีที่มีลักษณะกระดูกสีแดงเห็นไหมครับแล้วก็มีลายเส้นหลายเส้นมากนะครับขอบใบสีเขียวเนาะนะครับสวยงามเลยนะครับมีเอกลักษณ์นะครับนี่ต้นตอนที่เขาอายุยังไม่มากก็สีชมพูสวยมากเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับ10บอลสีที่มีชื่อเป็นภาษาจีนนะครับเห็นไหมครับต้นสวยๆทั้งนั้นเลยเนาะนะครับบอลสีฮกหลงก็สวยนะครับช่วงนี้ฮกหลงนะครับมาแรงเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับกวนอิมก็สีขาวสวยฮองเฮาก็สีแดงเลือดหมูโอ้โหสวยมีเสน่ห์มากครับกวนอูก็สวยง้าวกวนอูก็โอ้โหคมนะครับบาดตาบาดใจจริงๆนะครับแล้วก็มู่หลานนะครับเปาบุญจิ้นอะไรต่างๆอีกเนาะหลายต้นนั่นแหละนะครับสวยทุกต้นเลยเนาะนะครับวันนี้โอนใจรักเกษตรก็ขอขอบคุณเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกคนใครมีคำถามหรือคำติชมอย่างไรสามารถฝากไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับโอนใจรักเกษตรนะครับก็ไม่ได้มีเจตนาอื่นใดเนาะนะครับมีเจตนาที่อยากจะเผยแพร่ความรู้เรื่องบอลสีนะครับถึงเราไม่มีหรืออะไรอย่างไร
แต่ถ้าหากเราเป็นผู้สนใจในบอลสีเราก็มีสิทธิ์นะครับที่จะศึกษาได้นะครับไม่ผิดอะไรเนาะนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกคำติดขอบคุณทุกการติดตามนะครับโอ้พูดอะไรผิดๆขัดๆเนาะแต่ไม่เป็นไรนะครับทุกคนล้วนนะครับพูดผิดกันได้นะครับไม่มีใครไม่เคยพูดผิดหรอกนะครับในโลกนี้นะครับผมเชื่ออย่างนั้นแหละไม่มีใครถูกเสมอไปและไม่มีใครผิดเสมอไปนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับเพื่อนๆใครดูคลิปผมจบขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ